ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสำนักพลิกสวรรค์ทำไมถึงได้กล้าสังหารคนของหุบเขาโอสถกันหากว่าวันนี้ไม่มีคำอธิบายดีๆก็เตรียมรับมาตรการคว่ำบาตรของเราได้เลยกลุ่มคนที่สวมชุดคลุมสีแดงโดยที่มีชายชราที่มีสัญลักษณ์รูปเตาโอสถปักเอาไว้บนเสื้อคลุมได้ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาอีกฝ่ายเป็นคนของหุบเขาโอสถซึ่งเจ้าตำหนักหลอมโอสถเองก็มีตำแหน่งเป็นแขกอาวุโสของหุบเขาโอสถจึงมีสถานะไม่ได้ต่างไปจากผู้อาวุโสของพวกเขาเรียกได้ว่า99ในร้อยของผู้หลอมโอสถภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่นี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับหุบเขาโอสถกันทั้งนั้นหากว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์ของหุบเขาพวกเขาก็จะเข้าร่วมกับทางหุบเขาในสถานะแขกเพราะเมื่อแสดงสถานะของตัวเองออกมาก็จะได้รับการปกป้องจากหุบเขาโอสถโดยปกติแล้วต่อให้ทางเจ้าตำหนักหลอมหลอมโสดทำความผิดร้ายแรงในสำนักแต่ก็จำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางหุบบ่อเขาโอสถเสียก่อนถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็มีสถานะของหุบเขาโอสถค้ำหัวเอาไว้จึงไม่สามารถฆ่าแกงได้ตามใจชอบนี่ทำให้อีกฝ่ายต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้หลงเฉินที่ได้ยินว่าคนจากหุบเขาโอสถมาที่นี่ก็ได้แต่เหม่อไปเพราะดูเหมือนว่าเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งจะซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วสายหัวไปให้ไกลเจ้าสำนักทำเพียงแค่ตอบกลับสั้นๆโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรแม้แต่น้อยนี่ทำให้ชายชราจากหุบเขาโอสถถึงกับโกรธจัดเพราะเขาเป็นตัวแทนของหุบเขาโอสถแต่อีกฝ่ายกลับไล่พวกเขากลับไปแบบนี้ชายชราที่เป็นผู้นำกลุ่มได้ส่งเสียงออกมาว่าอวดดีนักนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หอยพิกสวัสสวรรค์ที่อยู่ใจกลางสำนักได้ส่องประกายแสงและแรงกดดันอันทรงพลังออกมาข้าจะนับถึง3เท่านั้นหากว่าไม่สายหัวไปก็ตายอยู่ที่นี่แล้วกันจะเลือกทางไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเจ้าสำนักตอบกลับไปได้เราจะได้เห็นดีกันแน่ข้าหวังว่าเมื่อถึงวันที่สำนักพลิกสวรรค์ลำบากก็คงจะไม่มาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือของเราหรอกนะหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็ได้หันหลังเดินจากไปในเวลาเดียวกันนี้เองที่เหล่าผู้อาวุโสได้แต่แสดงท่าทางที่เป็นกังวลออกมามันเป็นเพราะว่าเจ้าสำนักที่มักที่มากจะเป็นคนใจเย็นกลับมีโทสะได้ถึงขนาดที่กล้าล่วงเกินแม้กระทั่งคนจากหุบเขาโอสถได้โดยเฉพาะช่วงที่พวกเขาถูกทำลายสวนสมุนไพรไปทั้งหมดมันเท่ากับการผลักพวกเขาลงเหวชัดๆหลงเฉินเจ้ามานี่หลงเฉินที่กำลังมองออกไปยังร่างของชายชราจากหุบเขาโอสถที่กำลังเดินจากไปก็ได้ยินเสียงของเจ้าสำนักดังขึ้นนอในหูของเขาไม่นานเมื่อเขามาถึงห้องที่เงียบก็พบกับสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจเพราะเจ้าสำนักกำลังนั่งจิบชาอยู่ด้วยท่าทางที่สบายอารมณ์อย่างมากแปลกๆแฮะหลงเฉินนั่งลงก่อนที่เขาคิดจะรินน้ำชาให้กระบอเจ้าสำนักแต่อีกฝ่ายกลับยกกาน้ำชาขึ้นมาแล้วรินให้กับเขาอย่างนุ่มนวลครั้งนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่น่าเกรงขามอะไรอีกต่อไปมันดูเหมือนว่าเจ้าสำนักตรงหน้าเขาเป็นเพียงแค่ผู้อาวุโสคนหนึ่งเท่านั้นมีอะไรอยากจะถามงั้นหรือเจ้าสำนักพูดออกมาก่อนที่จะส่งถ้วยชาให้กับเขาหลงเฉินรับมันเอาไว้ด้วยสองมือพร้อมพยักหน้าแล้วพูดว่านิดหน่อยขอรับแต่กลัวว่าถ้าถามแล้วท่านจะตอบกลับมาว่ามันยังเป็นสิ่งที่ข้าไม่สมควรรู้แบบนี้ก็คงทำให้ข้าเสียหน้าไม่น้อยเพราะมันทำให้ข้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กไร้เดียงสาเจ้าก็ยังเป็นทารกอายุ20ปีเท่านั้นหากว่าเทียบกับเราแล้วเจ้าถือเป็นเด็กจริงๆนั่นแหละตัวเจ้าในตอนนี้ดูทราบประสบการณ์มามากแต่พวกเราล้วนผ่านบทเรียนมามากมายบางครั้งที่บอกเจ้าไม่ได้ก็เพราะกลัวว่าจะติดร่างแข็งเคราะห์กรรมไปด้วยมันไม่ได้มีผลดีอะไรต่อเจ้าเลยอย่างไรก็ตามข้าจะให้เจ้ารู้ในขอบเขตที่พอรู้ได้แล้วกันเจ้าสำนักพูดออกมาด้วยรอยยิ้มงั้นสิทธิ์ขอเสียมารยาทเลยแล้วกันสิทธิ์อยากจะถามว่าภาพของชายชราวันก่อนที่ปรากฏขึ้นมันเป็นคนของหุบเขาโอสถใช่หรือไม่หลงเฉินถามออกมาเจ้าสำนักหัวเราะเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับว่าตาดีไม่เบาหนีขนาดข้ารีบปกปิดขนาดนั้นก็ยังสังเกตเห็นได้อีกนะมันเป็นคนของหุบเขาโอสถจริงๆนั่นแหละแถมยังเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนเมื่อครู่ด้วยงั้นสิทธิ์ขอถามอีกว่าท่านรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วหรือหลงเฉินถามต่อใช่ความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่อยู่ในสำนักล้วนอยู่ภายใต้การสังเกตการของคันช่องสังสารวัดมีเพียงเจ้าคนเดียวที่เป็นข้อยกเว้นเจ้าสำนักพูดออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นมันก็อดทำให้เขาผงะไปไม่ได้นี่ความลับของเขาถูกเปิดเผยหมดแล้วความเป็นจริงแล้วข้าเองก็รู้สึกสงสัยในความลับของเจ้าเหมือนกันข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าจะมีไพ่อะไรซ่อนเอาไว้กันแ
แต่เป็นเพราะความเสียหายที่เจ้าสร้างให้กับคันช่องสังสารวัดในครั้งก่อนมันทำให้มันไม่กล้าแอบสังเกตการเจ้าอีกเพราะกลัวจะติดร่างแห่เคราะห์กรรมไปกับเจ้าด้วยเจ้าสำนักสายศีรษะอย่างหมดหนทางก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับทดสอบของสำนักพลิกสวรรค์สาขาบุรพาร้างซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้อาศัยคันช่องสังสารวัตรตรวจสอบประสบการณ์ชีวิตของตัวเองท้ายที่สุดก็ปรากฏภาพบางภาพออกมาก่อนที่เขาจะใช้ให้มันช่วยค้นหาต้นตอของเคล็ดกายานวดาราแทนนี่ทำให้ทางคันช่องสารวัตรเติงติดร่างแห่เคราะห์กรรมครั้งใหญ่ไปด้วยและส่งผลให้ก้าวแรกที่เขาเข้ามาถึงสำนักก็ถูกค้นพบโดยทันทีนี่แหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขากลายเป็นที่จับตามองของเจ้าสำนักช่างเรื่องตำหนักหลอมโอสถนั่นก่อนแล้วกันข้ารู้ว่ามันเป็นการจงใจความเป็นจริงแล้วเจ้าฉางติงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหุบเขาโอสถมากๆแม้ว่าทางเราจะดูแลมันอย่างดีแต่ความทะเยอทะยานของมันสูงกว่านั้นมากอันที่จริงแล้วเจ้าฉางติงมันอยู่ฝ่ายหุบเขาโอสถเจ้าไม่ต้องแปลกใจไปหรอกเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของหุบเขาโอสถมันเป็นอะไรที่เจ้าไม่สามารถจินตนาการได้เลยด้าวยอซ้ำแม้จะเป็นที่รู้กันว่าพวกมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการขัดแย้งใดๆแต่ความเป็นจริงกลับควบคุมขุมพลังเอาไว้มากมายเพราะขุมพลังทั้งหลายต้องพึ่งพาพวกมันหลงเฉินได้ผงะไปก่อนที่จะถามขึ้นมาว่าแล้วเรื่องตำหนักหลอมโอสถในวันนี้เป็นฝีมือของหุบเขาโอสถหรือสำนักกฎสยบสวรรค์กันเจ้าสำนักจิบชาในมือของเขาก่อนที่จะพูดต่อว่าถ้าให้พูดตามตรงแล้วต้องเรียกว่าทั้งคู่แต่มันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของหุบเขาโอสถสิทธิ์ไม่เข้าใจหลงเฉินพูดต่อหุบเขาโอสถเองก็แบ่งออกเป็นหุบเขาภายในและหุบเขาภายนอกปกติแล้วคนจากหุบเขาภายในจะไม่ได้สนใจเรื่องทางโลกมากนักเพราะพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิธีโอสถทางหุบเขาภายนอกเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลหุบเขาโอสถจัดการบริหารและควบคุมตำหนักโอสถทั้งหมดในจงทูแห่งนี้พวกเขามีผู้ดูแลอยู่ทั้งหมด480คนคนที่มาเมื่อครู่มันเป็นคนที่รับท่าดูแลอาณาเขตของเราแถมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีงามกับสำนักกฎสยบสวรรค์แค่นี้เจ้าก็น่าจะเข้าใจแล้วนะเจ้าสำนักพูดออกมาหลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเพราะมันเป็นสำนักกฎสยบสวรรค์ที่ใช้เส้นสายทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นทางเจ้าตำหนักหลอมโอสถเองก็อยากจะมีเกี่ยวกับหุบเขาโอสถเพราะถึงอย่างไรก็เป็นถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้หลอมโอสถตราบเท่าที่อีกฝ่ายให้ข้อเสนอกับเขารวมถึงรับประกันว่าเจ้าสำนักจะไม่กล้าทำอะไรก็สามารถทำตามได้ทุกสิ่งนี้จึงนำมาสู่การระเบิดครั้งนี้ท้ายที่สุดอีกฝ่ายก็ไม่คิดเลยว่าสถานะที่เป็นสิ่งประกันชีวิตของเขาจะเปล่าประโยชน์ทางเจ้าสำนักไม่ได้ให้โอกาสเขาเลยแม้แต่น้อยพวกมันจะอวดดีเกินไปไหมสำนักของเราเป็นถึง1ใน3สำนักที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกมันกล้าขนาดนี้เลยงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางไม่สบอารมณ์ออกมา3สำนักใหญ่ก็จริงแต่ก็เป็น3สำนักใหญ่ที่กำลังถดถอยถึงจะถูกพวกเราไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือหากเทียบกันตามศักยภาพแล้วเราก็อยู่เกินค่าเฉลี่ยมาเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ใช่ขุมพลังระดับสุดยอดอะไรเลยที่สำคัญที่สุดคือต่อให้หุบเขาโอสถรู้เรื่องนี้ก็จะยังคงปกป้องคนของตัวเองอยู่ดีขุมพลังของพวกมันใหญ่มากและตราบเท่าที่พวกมันจะชี้ว่าเจ้าดำต่อให้เจ้าอาบน้ำทั้งวันก็ไม่มีทางขาวได้อย่างแน่นอนการกระทำของเจ้าฉางติงเองก็สร้างความเสียหายให้กับทางเราอย่างหนักอยู่แล้วข้าบอกได้เลยว่าพวกมันจะไม่ได้รับบทลงโทษอะไรกลับกันพวกมันจะได้รับคำชมด้วยซ้ำเจ้าสำนักพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบนี่เรากำลังถูกวิกฤตรุมเร้างั้นหรือหลงเฉินถามออกมาอันตรายที่มองเห็นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออันตรายใต้น้ำที่เมื่อรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วตอนนี้อันตรายพวกนี้มันเห็นได้ชัดและไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายด้วยการกระทำอย่างการเหยียบย่ำคนที่กำลังล้มของหุบเขาโอสถนี้มันก็เพื่อให้ทางเรายอมซีโรราบให้กับพวกมันอย่าหวังไปหน่อยเลยการไล่พวกมันไปแบบนั้นมันจะยิ่งทำให้เราเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าเจ้าสำนักพูดออกมาแต่สวนสมุนไพรและโอสถของเราหลงเฉินถามออกมาเจ้าเด็กโง่ข้าจะไม่เตรียมการรับมือเอาไว้ก่อนได้อย่างไรกันเมื่อ400ปีก่อนข้าได้แอบซุ่มฝึกผู้หลอมโอสถเอาไว้อย่างลับๆแม้ว่ามันจะไม่สามารถเทียบเคียงตำหนักหลอมโอสถในตอนนี้ได้แต่ก็ยังมีโอสถเก็บเอาไว้มากมายเจ้าสำนักหัวเราะออกมาหลงเฉินเผยรอยยิ้มแปลกๆออกมาซึ่งมันดูเป็นรอยยิ้มที่ดูไม่ธรรมชาติมากคิดว่าข้าโหดเหี้ยมหรือเจ้าสำนักเอ่ยปากออกมาท่านเป็นฝ่ายพูดเองนะข้าไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรอยู่แล้ว
หลงเชิญถอนหายใจออกมาเพราะถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็มีผู้สูญเสียอยู่มากมายเจ้าสำนักที่รู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วกลับปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้หน้าตาเฉยแบบนี้แม้ว่าการที่ผู้ปกครองขุมพลังจะทำแบบนี้มันไม่ผิดอะไรแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเขาไม่สามารถทนดูคนของตัวเองตายไปเฉยๆได้แม้แต่คนเดียวด้วยซ้ำในโลกนี้ยังมีอีกหลายๆสิ่งที่วัดกันที่ผลลัพธ์เท่านั้นหากว่าวันหนึ่งเจ้าต้องเลือกระหว่างสละชีวิตคนกว่าครึ่งของเจ้าเพื่อรักษาชีวิตคนส่วนใหญ่เอาไว้เจ้าจะทำอย่างไรเจ้าสำนักถามออกมาข้าจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลงเฉินสายศีรษะของเขาหากว่ามันเกิดขึ้นล่ะเจ้าจะเลือกอย่างไรหากว่าเจ้าไม่ทำอะไรก็จะมีผู้สูญเสียเพิ่มมากขึ้นไปอีกเจ้าสำนักพูดออกมาหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆข้าก็จะไม่สังเวชชีวิตคนของข้าเด็ดขาดแต่จะนำกองกำลังทั้งหมดบุกไปตายพร้อมๆกับพอวกเขาตัวเลือกของท่านมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ดูมั่นใจและจริงจังเจ้าสำนักผงะไปเพราะไม่คิดเลยว่าจะได้รับคำตอบแบบนี้กลับมาเขาเมื่ออยู่นานก่อนที่จะถอนหายใจออกมาเพราะการจัดการสิ่งต่างๆของหลงเฉินมักจะเด็ดขาดและเอาแต่ใจเสมอสิ่งที่เขาขาดไปจริงๆคือความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆนั่นเองเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเถอะครั้งนี้ข้าคิดว่าจะส่งเจ้าไปทวงหนี้เสียหน่อยเจ้าสำนักพูดออกมาหลังจากนั้นไม่นานเจ้าสำนักก็ได้ออกคำสั่งรวมพลศิษย์ตำหนักในทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ศิษย์เก่าข่าวที่เขาแจ้งออกไปคือสิทธิ์ตำหนักในทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแนวป้องกันทางด้านทะเลบุรพาสิทธิ์ใหม่ได้แต่เหม่อลอยไปทว่าสิทธิ์เก่ากลับแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาที่นั่นคือสถานที่อยู่ในรัศมีของวงแหวนมหาสมุทรทะเรียนหูด้านตะวันออกที่มีระยะป้องกัน8ล้านลี้มันเป็นจุดที่ทางสำนักนักพลิกสวรรค์จำเป็นต้องป้องกันเอาไว้มันเป็นเพราะว่าจุดที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรเทียนหูและจงถูล้วนแล้วแต่เป็นของขุมพลังใหญ่ทั้งนั้นพวกเขาได้รับหน้าที่ป้องกันจุดเหล่านี้ภายใต้ข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไหนก็จะได้รับหน้าที่ดูแลพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในสถานที่แห่งนั้นและยิ่งความแข็งแกร่งของขุมพลังนั้นมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีพื้นที่กว้างขึ้นเท่านั้นนี่จะทำให้แรงกดดันในการป้องกันเพิ่มมากขึ้นไปอีกจึงจำเป็นต้องเพิ่มทรัพยากรให้กับพวกเขาอย่างไรก็ตามแนวป้องกันนี้มีเพื่อปกป้องทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่เอาไว้ภายในมหาสมุทรเทียนไว้มีเพียงแค่อสูรทะเลมากมายแต่ยังมีแหล่งแร่ธรรมชาติใต้ทะเลอยู่นับไม่ถ้วนมันมีแร่หายากอยู่มากมายซึ่งเป็นเพราะจำนวนอสูรทะเลที่มีเยอะมากถึงได้ทำให้การครอบครองมันเป็นเรื่องยากหากว่าไม่มีพลังมากพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นการเอาชีวิตไปทิ้งได้ง่ายทว่าพื้นที่ที่ทางสำนักพลิกสวรรค์ได้รับมอบหมายให้ดูแลนั้นเป็นเหมืองแร่หายาก3แห่งซึ่งภายในเต็มไปด้วยแร่หายากและอสูรทะเลบางชนิดที่ถูกเลี้ยงเอาไว้เพื่อทำประโยชน์ให้พวกเขาเรียกได้ว่ามันเป็นเสาหลักอีกเสาของทางสำนักเลยก็ว่าได้ทุกๆปีมันจะสร้างผลกำไรจำนวนมหาศาลให้กับทางสำนักนี่ทำให้การปกป้องมันจะไม่เพียงแค่ได้รับแต้มที่มากมายมหาศาลแต่หากว่ามีเวลาว่างก็สามารถออกล่าอสูรทะเลได้อีกสมบัติทุกอย่างที่ได้มาในช่วงเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นกำไรของทุกคนเรียกได้ว่ามันเป็นสถานที่เก็บเกี่ยวความมั่งคั่งอีกแห่งนอกเหนือจากหุบเวียนรกก็คงไม่ผิดครั้งนี้ไม่ได้ไปเล่นกันนะจากข่าวที่ได้รับมาคือจำนวนของการรุกล้ำทางทะเลยิ่งเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือนมีความเป็นไปได้สูงมากว่าครั้งนี้อาจจะเกิดการรุกรานของอสูรทะเลครั้งใหญ่ก็เป็นได้นี่ทำให้พวกเจ้าแต่ละคนเองก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองรีบจัดการสังหารอสูรทะเลทั้งหลายไปก่อนที่การรุกรานจะเริ่มขึ้นมันถือเป็นโอกาสหายากที่แม้จะไม่มีแต้มเป็นรางวัลให้แต่ศพและการพลังหลักฐานของพวกมันถือเป็นของพวกเจ้าอย่างไรก็ตามข้าหวังว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งกันเองภายในผู้นำกลุ่มทั้งสองแบ่งออกเป็นหลงเฉินและกัวเซียนหยางแนวทางการสั่งการของทั้งสองคนแตกต่างกันแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้แตกต่างกันมากนักฉะนั้นพวกเจ้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะติดตามใครหากว่าเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกทุกคำสั่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างไร้ข้อกังขาไม่งั้นก็จะถูกจัดการตามกฎของสำนักรองเจ้าสำนักอย่างหลุยชางได้ส่งเสียงที่ทุ้มต่ำออกมาหัวใจของใครหลายๆคนได้แต่สั่นสะท้านไปหลังจากที่ได้ยินว่าตำแหน่งผู้บัญชาการในครั้งนี้เป็นของหลงเฉินและกัวเซียนอย่างดูเหมือนทางสำนักจะรู้แล้วว่าทั้งสองคนไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้และหากว่าฝืนเอาพวกเขาไปอยู่ด้วยกันก็จะต้องมอเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นแน่ๆ
ในอีกความหมายหนึ่งคือขุมพลังที่พวกเขาเคยสังกัดก่อนหน้านี้มันไม่สำคัญอีกต่อไปและหลังจากนี้จะมีเพียงแค่2ขุมพลังใหญ่ในสำนักนี้เท่านั้นจะเลือกหลงเฉินหรือไม่ก็กัวเซียนหยางเท่านั้นอยากจะเลือกใครก็ไปยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาข้าให้เวลา2ก้านทูบเพื่อจัดการเรื่องนี้ไตร่ตรองดูดีๆแล้วกันหลุยชางส่งเสียงออกมาเมื่อพูดจบแล้วเหล่าสตรีจากภาคีเทพธิดาสวรรค์ทั้งหลายก็พากันส่งเสียงร้องออกมาพลางรีบวิ่งเข้ามารวมกลุ่มกลับกองกำลังโลหิตมังกรโดยทันทีหัวจืออวีได้แต่กัดฟันพูดออกมาว่าเจ้าพวกนี้มันไม่มีจิตสำนึกกันบ้างเลยหรือไงเจ้าพวกจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ข้าอุตส่าห์ดูแลพวกเจ้ามาอย่างดีแต่กลับยอมถวายตัวให้คนอื่นแบบนี้จืออวีเจียเจียพวกนางก็แค่ตื่นเต้นเท่านั้นแหละท่านยังเป็นเจียเจียที่น่าเคารพรักที่สุดอยู่เสมอเจ้าจีหยานพูดออกมาด้วยรอยยิ้มนางรู้จักจืออวีดีว่านางเป็นคนที่แข็งกระด้างและลึกๆภายในกระดูกแล้วรู้สึกต่อต้านบุรุษมากแม้นางจะชื่นชมในตัวหลงเฉินแต่เมื่อเห็นว่าคนของตัวเองพากันแห่ไปพลีกายให้เขาแบบนั้นก็ทำให้นางรู้สึกไม่สบายใจเสมือนว่าได้รับการทรยศเจ้าจีหยานจูงมือของหัวจืออวีมาหาหลงเฉินพลางขยิบตาให้เขาเล็กน้อยหลงเฉินหันมองออกไปทางหัวจืออวีและเข้าใจความหมายของมันทันทีเทพธิดาจืออวีหลังจากนี้เราคงได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันดังนั้นโปรดดูแลคนของเจ้าให้ดีเพราะหากว่าถูกพี่น้องของข้าดึงตัวไปฆ่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกันหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มกล้าล่อลวงพวกนางก็ลองดูสิคิ้วของหัวจืออวีขมวดเข้าหากันอย่างไรก็ตามคำพูดของหลงเฉินมันทำให้นางโล่งใจอย่างมากเพราะความหมายของเขาชัดเจนมากว่าภาคีเทพธิดาสวรรค์เทพธิดาสวรรค์ก็ยังเป็นภาคีของนางที่เขาจะไม่มีวันแต่ต้องมันแม้ว่านางจะรู้อยู่แล้วว่าหลงเฉินไม่ใช่คนประเภทนั้นแต่ความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับครั้งก่อนมันทำให้นางรู้สึกอ่อนไหวอย่างมากมีหลายครั้งที่นางกลัวว่าคนอื่นจะดูถูกนางและแม้ว่าเจ้าจีหยานจะคอยปลอบและให้กำลังใจแต่นางกลับไม่ได้รู้สึกเบาใจเลยแม้แต่น้อยทว่าคำพูดของหลงเฉินมันทำให้นางโล่งใจอย่างแท้จริงถึงแม้ว่ามันจะฟังดูยั่วโมโหแต่ภายในใจกลับทำให้นางรู้สึกซาบซึ้งที่สุดพี่ใหญ่เทพธิดาจืออวีก็บอกแล้วไงว่าลองอ่อยดูสิท่านเองก็ยังไม่ได้สำแดงพลังในการเกี้ยวพาราสีของท่านออกมาเลยมาสิแสดงให้ข้าให้เห็นหน่อยได้หรือไม่กัวเรินหัวเราะออกมาอย่างดังความอวดเบ่งนี้มันถึงขั้นที่ไร้ทางเยียวยาแล้วจริงๆหลงเฉินทำได้เพียงแค่ยืนมองด้วยท่าทางหมดคำพูดเท่านั้นกัวเรินที่กำลังแสดงสีหน้าที่มีความสุขได้ถูกถังหวานเตะอัดกระเด็นออกไปไกลสมควรโดนแล้วล่ะหลงเฉินทำเป็นมองไม่เห็นเรื่องนี้หลังจากที่ถังหวานเตะอัดอร่างของกัวเรินไปแล้วก็เดินออกไปต้อนรับหัวจืออวีและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกนางจะดีไม่ใช่น้อยมันเป็นเพราะว่าครั้งก่อนถังหวานได้ออกไปล้างแค้นให้กับนางแต่ก็เป็นฝ่ายได้รับความพ่ายแพ้กลับมาในตอนนั้นหัวจืออวีรู้สึกขอบคุณอย่างมากแถมนิสัยพวกนางยังคล้ายๆกันถึงได้คุยกันถูกคอหวังเจิ้นเองก็นำภาคีของเขามาเข้าร่วมด้วยหลงเฉินทำเพียงแค่แตะไหล่ของอีกฝ่ายเอาไว้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นเพราะเขาไม่ชอบการสนทนามากนักและแค่เพียงการกระทำก็แสดงออกถึงความเชื่อใจได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องพูดให้เสียเวลาสิ่งที่ทำให้หลงเฉินรู้สึกตกตะลึงก็เพราะนอกจากภาคีหมื่นแมลงแล้วกลับมีสมาชิกของทั้งภาคีประตูเพลิงภาคีเรืองอำนาจและภาคีสัตว์เทวะมาเข้าร่วมกับเขาสิทธิ์พี่หลงเฉินพวกเราชื่นชมในตัวท่านและอยากติดตามท่านได้โปรดรับเราไว้ด้วยเถอะสมาชิกของภาคีประตูเพลิงส่งเสียงออกมาด้วยใบหน้าที่คาดหวังมันดูน่าขยะแขยงยังไงไม่รู้สิหากว่าเจ้าเป็นสตรีรูปงามแล้วพูดประโยคนี้ก็คงจะทำให้ข้าตื่นเต้นไม่น้อยแต่การที่เจ้าเป็นถึงบุรุษแต่กลับพูดคำพูดพวกนี้ออกมามันแทบทำให้ข้าอยากจะสำรอกเอาอาหารที่ทานไปเมื่อวานออกมาด้วยซ้ำอยากจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ก็มาไม่จำเป็นต้องพูดพร่ำอะไรให้มากมายพวกเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีว่าข้าหลงเฉินคนนี้เป็นคนอย่างไรหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มกลุ่มคนทั้งหลายพากันส่งเสียงหัวเราะออกมาและคำพูดเมื่อครู่มันทำให้พวกเขาปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายมากขึ้นไปอีกขอขอบคุณสิทธิ์พี่สิทธิ์คนนั้นส่งเสียงออกมาอย่างมีความสุขเพราะก่อนหน้านี้ภาคีทั้ง3ล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูกับหลงเฉินความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่พวกเขาที่เป็นศัตรูกับหลงเฉินแต่เป็นความตั้งใจของผู้นำของพวกเขามันทำให้พวกเขาเองก็หมดหนทางเช่นเดียวกันการต่อสู้ครั้งก่อนระหว่างเขาก็ห้างจันหวนได้เอาชนะใจของทุกคนและทำให้พวกเขาคิดว่าต่อให้ต้องตายไปแต่การที่ได้ติดตามตัวตนแบบหลงเฉินมันถือว่ามีเกียรติที่สูงส่งไม่ได้ทำให้เกิดมาแล้วรู้สึกว่าเสียชาติเกิด
นี่คือเสน่ห์ของยอดฝีมือความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งในเส้นทางฝึกยุทธไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ไม่สามารถต้านทานการดึงดูดนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลงเฉินที่เป็นยอดฝีมือเองก็ไม่ได้แสดงท่าทางอวดเบ่งแบบยอดฝีมือออกมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ทำตัวเป็นจุดเด่นเสมือนคนธรรมดาแต่เมื่อเขาระเบิดออกมาก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วผืนแผ่นดินจนทำให้เลือดของผู้คนเดือดพล่านเมื่อเห็นว่าหลงเฉินไม่ปฏิเสธพวกเขาแถมยังเล่นมุกระหว่างนั้นจึงทำให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจไปไม่น้อยก่อนที่จะแห่เข้าหากลุ่มของหลงเฉินอย่าผลักกันสิว่าอย่าได้คิดจะฉวยโอกาสนี้ทำเรื่องอย่างว่าเชียวนะไม่งั้นจะต้องโดนลงโทษสถานหนักกัวเหรินส่งเสียงออกมาเขาจำเป็นต้องจัดระเบียบสถานที่แห่งนี้ใหม่เพราะว่าจำนวนของผู้คนมันมีมากเกินไปและเขากลัวว่าทางสตรีจากภาคีเทพธิดาสวรรค์จะถูกเอาเปรียบล้อเล่นหรืออย่างไรกันพ่อคนนี้ยังไม่ได้จับอะไรเหมือนกันแล้วคิดว่าจะเปิดโอกาสให้พวกเจ้างั้นหรือเมื่อเห็นว่าหลงเฉินต้อนรับพวกเขาทุกคนโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีสิทธิ์มากหน้าหลายตาพากันเข้ามารวมกลุ่มกับพวกเขาในท่านผู้บัญชาการหลังจากนี้พี่สาวคงต้องรับคำสั่งจากเจ้าแล้วสินะเจ้าคงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองสั่งการให้ข้าไปรอเจ้าในห้องนอนหรอกนะมู่ชิงส่วนและซูม่อก้าวเดินเข้ามาก่อนที่นางจะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มนางเอ่ยคำพูดทักทายออกมาด้วยรอยยิ้มขณะที่สีหน้าของซูม่อผิดแปลกไปเล็กน้อยหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพลางหัวเราะแล้วตอบกลับว่าสิทธิ์พี่ชิวซวนหากว่าไปรอในห้องนอนแบบนั้นข้าก็คงจะถูกสิทธิ์พี่ซูม่อฆ่าตายกันพอดีตัวสิทธิ์น้องเองก็ยังอยากใช้ชีวิตอยู่อีกนานๆได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะแม้ว่าหลงเฉินจะยังหนุ่มแต่ก็เป็นผู้ใช้เคล็ดกายานวดาราถึงได้มีประสาทสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ง่ายๆเขาตระหนักดีว่าภายในใจของซูม่อมีมู่ชิงซวนอยู่เพียงแต่เขาไม่รู้วิธีการแสดงออกมาก็เท่านั้นเขารึกมู่ชิงส่วนผงะไปก่อนที่จะหันมองไปทางซูม่อที่มีสีหน้าที่ผิดแปลกไปนางตระหนักได้ถึงบางสิ่งพลางเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อขณะที่เหล่าสิทธิ์เดินมารวมกลุ่มกันหลังจากนั้นไม่นานเหล่าสิทธิ์ในกว่า8ใน10ส่วนล้วนเข้าไปรวมกลุ่มกับหลงเฉินกันหมดและสิทธิ์เก่าเองก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยพวกเขาล้วนเชื่อมั่นกับศักยภาพที่น่ากลัวของหลงเฉินสิ่งเหล่านี้ทำให้กัวเซียนหยางและฮูกุ่ยฉานมีสีหน้าที่น่าเกลียดอย่างมากสิ่งที่น่าเกลียดยิ่งกว่าคือสีหน้าของเจ้าตำหนักคุมกฎเพราะเหล่าสิทธิ์ที่ทางตำหนักคุมกฎพยายามหว่านผลประโยชน์ในช่วยหลายปีมานี้ล้วนเข้าร่วมกับหลงเฉินกันหมดแล้วมันเป็นอย่างที่หลุยชางได้คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นถึงได้พูดต่อว่าแยกย้ายกลับไปพักผ่อนเธอเจอกันพรุ่งนี้เช้าหลังจากที่หลุยชางได้จากไปก็ทำให้เจ้าตำหนักคุมกฎหันมองออกไปทางแผ่นหลังของเขาด้วยสีหน้าที่โกรธแค้นและเกลียดชังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ